แต่เช้าก็โทรมาจนเธอเป็นเหมือนนาฬิกาที่คอยปลุกพอตกบ่ายสองก็โทรมาดูหนังเรื่องไหนก็ยังมาเล่าให้ฟังชิดิงฉันก็นี่เลยค่ะตกใจใช่ไหมคิดว่ากิ่งจะมาเล่นกีตาร์ให้ฟังใช่ไหมคะก็ตอนแรกเนี่ยนะคะก็ตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะมาโชว์เล่นกีตาร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็ร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังด้วยแต่ว่าคิดไปคิดมาเนี่ยนะคะแล้วก็ปรึกษากับพี่ๆแล้วเนี่ยก็จะดีหรอกว่าจะแบกกีตาร์ไปไหนมาไหนที่เนี่ยโอ้โหจะใหญ่กว่าตัวกิ่งหรือเปล่านะคะก็เลยไปนี่เลยค่ะไปหาเจ้ากีตาร์ขนาดจิ๋วขนาดพกพาแบบนี้นะคะก็เลยเล่นนั่นเองก็เผื่อว่าจะได้ไปที่ไหนนะคะก็เล่นแล้วก็ร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังแบบใกล้ชิดเลยตื่นแต่เช้าก็โทรมาจนเธอเป็นเหมือนนาฬิกาที่คอยปลุกพอตกบ่ายสองก็โทรมาดูหนังเรื่องไหนก็ยังมาเล่าให้ฟังฉันก็รับสายฉันก็คุยไปชั่วโมงกว่าก็ไม่รู้ที่คุยนานมันเป็นเพราะฉันนั้นว่างงานหรือจะเหงาก่อนที่จะได้ไปฟังเพลงใหม่เพลงของกิ่งนะคะซิงเกิลใหม่ของกิ่งแบบเต็มๆเนี่ยนะคะกิ่งก็เลยจะไปเล่าที่มาที่ไปของเพลงนี้ก่อนนะคะเพลงแรกเลยนะคะที่กิ่งได้เพลงจากพี่ๆทีมที่เขาแต่งเพลงมาเนี่ยนะคะก็พอครั้งแรกที่ฟังชื่อเพลงนะคะคือชื่อเพลงนี้มันก็สะดุดแล้วอะแล้วก็แบบว่าพอได้ไปดูเนื้อร้องนะคะเนื้อหาของเพลงเนี่ยแล้วก็เฮ้ยน่ารักมากจะหากว่าเธอมีใจยังช่วยบอกคำว่ารักได้ใจหิงมากเลยอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ารอคอยมานานแล้วสไตล์เพลงแบบนี้การร้องแบบสบายๆฟังสบายๆแล้วก็แนวเพลงที่มันสดใสเนื้อหาที่มันสดใสคิดว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็เห็นอีกมุมนึงของกิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็ได้รู้จักกิ่งมากขึ้นนะคะจัดจาดีดาดาจัดจาดีดาดาจัดเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่านะคะคำถามถามว่าซิงเกิลใหม่ของกิ่งนะคะที่กำลังจะออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันเนี่ยนะคะมีชื่อเพลงว่าอะไรนี่ระหว่างข้อกอไก่หากเธอมีใจให้บอกรักแม่มีท่าประกอบด้วยหรือข้อขอไข่ฉันว่างงานหรือเธอเหงาเย้สองข้อนี้นะคะไม่ยากนะคะไม่ยากใครจะได้ไปต่อนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันรีบๆตอบกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะเจออะไรก็โทรมามีเรื่องกับใครก็โทรมาให้ฉัน